อีกหนึ่งรายการครับที่ทีมสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้นะครับนั่นคือเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลรายการมาจูจาย่าโบล่าครับเป็นฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนี่คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ไปเป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลมาจูจาย่าโบล่าที่จังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับคู่ชิงชนะเลิศครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมปัตตานีเจ้าบ้านครับเจอกับทีมสตูลครับก่อนเกมนั้นมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทำให้เนี่ยฮะบอลมันอาจจะติดน้ำไปบ้างครับไม่สามารถเล่นบอลที่ถนัดได้เกมเป็นไปอย่างสูสีครับจบเกมเนี่ยเสมอกันในเวลาไป1ประตูต่อ1นะครับต้องมาดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะครับสุดท้ายครับเป็นสตูลที่ยิงจุดโทษแม่นกว่านะครับเอาชนะปัตตานีไปได้5ประตูต่อ3รวมเวลารวมสกอร์ในเวลานะครับเป็น6ประตูต่อ4ครับคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับเงินรางวัล 200,000 บาทนะครับอันดับที่2เป็นเจ้าภาพปัตตานีครับและอันดับที่3เป็นทีมสงขลานั่นเองครับทีนี้หลังจบการแข่งขันครับทางคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับทั้ง3อันดับด้วยนะครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกหาทีมมาเล่นในรอบซุปเปอร์แชมป์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก่อนจะมาทำการแข่งขันในรอบชิงในเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับสุดท้ายก็ได้แชมป์เป็นทางสตูลครับค่ะช่วงนี้ที่สปอร์ต7ของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันกีฬาให้คุณผู้ชมได้ติดตามตลอดเวลานะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยค่ะ